แจ้งเตือนมาว่าไปแก้ไขข้อมูลไปยกเลิกข้อมูลซะนะครับแล้วก็จะไม่ถูกดำเนินคดีข้อหาทั้งแจ้งความเท็จพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ข้อหาฉ้อโกงอะไรต่างๆมากมายสวัสดีครับผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายคลายทุกทาง Facebook YouTubeนะครับแล้วก็ Twitter แล้วก็ทาง www.decha.com นะครับช่วงนี้นะครับก็มีเคอร์ฟิวมีอะไรต่างๆทั่วประเทศนะครับพี่น้องประชาชนก็แตกตื่นตกใจกันเยอะแยะมากมายมีเรื่องนะครับในฐานะที่เป็นทนายความมา35ปีเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่เป็นเจ้าหนี้นะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญานะที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวต้องแจ้งความภายใน3เดือนนับแต่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดมิฉะนั้นคดีขาดอายุความจะไปอ้างเคอร์ฟิวไม่ได้นะครับเช่นได้รับเช็คมาเช็คเด้งนะครับยักยอกทรัพย์ฉ้อโกงนะอะไรพวกนี้คดีประเภทนี้ต้องแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนภายใน3เดือนนับแต่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดมิฉะนั้นคดีขาดอายุความก็พี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าหนี้เป็นผู้เสียหายหลายคนนะพวกคดีฉ้อโกงคดียักยอกคดีเช็คเด้งนะคดีความผิดอันยอมความได้ทั้งหลายต้องแจ้งความภายใน3เดือนนับแต่รู้นะครับถ้าไม่สามารถไปแจ้งความได้ก็ต้องไปว่าจ้างทนายความฟ้องร้องตรงต่อศาลมิฉะนั้นคดีขาดอายุความหมดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วก็อีกส่วนนึงนะคดีแพ่งคดีอาญาทั้งหลายนะครับถึงแม้จะเป็นคดีอาญาแผ่นดินคดีอาญาหรือว่าคดีแพ่งก็ต้องดูนะครับว่าขาดอายุความหรือเปล่าถ้ามันใกล้จะขาดอายุความก็ต้องจ้างทนายฟ้องต่อศาลนะครับมิฉะนั้นขาดอายุความอีกพอขาดอายุความก็สิทธิ์ในการนำคดีอาญามาฟ้องก็ระงับทางแพ่งจำเลยก็ยกข้อต่อสู้จำเลยก็เบี้ยวชักดาบไม่ใช้นี่นะครับข้อกฎหมายเหล่านี้สำคัญมากใครมีข้อสงสัยก็สอบถามมาที่029485700นะครับนะครับเมื่อเช้าดูข่าวกระทรวงการคลังนะแถลงข่าวเตือนนะครับพวกที่ไปลงทะเบียนจะขอเงิน 5,000 อ้างว่าตกงานไม่มีงานทำเดือดร้อนจากโควิด -19 นะครับกระทรวงการคลังบอกว่ามีคนไปลงทะเบียนตั้ง20กว่าล้านคนนะรัฐบาลตรวจสอบอยู่แล้วผ่านคุณสมบัติอาจจะประมาณสัก9คนคนเหล่านี้ก็คือพวกที่มั่วนะอยากได้ตังค์นะไม่ได้ตกงานแจ้งข้อมูลเท็จมั่วทั้งหลายเนี่ยกระทรวงการคลังเขาบอกว่าพวกมั่วเนี่ยมีเป็นจำนวนหลายล้านคนเนี่ยนะเขาก็แจ้งเตือนมาว่าไปแก้ไขข้อมูลไปยกเลิกข้อมูลซะนะครับแล้วก็จะไม่ถูกดำเนินคดีข้อหาทั้งแจ้งความเท็จพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ข้อหาช่อโกงอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวเองว่ามั่วช่วยไปดำเนินการแก้ไขข้อมูลนะครับให้ถูกต้องซะหรือไม่ก็ยกเลิก ก่อนที่จะต้องติดคุกติดตารางนะครับประเทศไทยเราเนี่ยคนคึกขนองมันเยอะนะครับคึกไปคึกมาก็ต้องไปอยู่ในคุกนะครับอาจารย์เดชาทนายคลายทุกข์ก็ฝากเตือนมานะครับไปแก้ไขยกเลิกซะอย่าสร้างให้ความปั่นป่วนให้กับบ้านเมืองนะครับเราไม่ใช่ตกงานเราไม่ได้เดือดร้อนเราอย่าไปลงทะเบียนให้รัฐบาลเขาปวดหัวเงินทองประเทศไทยมันก็ไม่ได้มีมากมีมายนักนะเอาคนเดือดร้อนจริงๆประมาณ9ล้านคนอะไรประมาณนั้นไอ้นี่ปาไปตั้ง23ล้านเนี่ยคนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ไปซ้ำเติมสถานการณ์นะใครรู้ตัวว่ามั่วไปแก้ไขซะนะก่อนที่ติดคุกมาเช้าดูข่าวเซียนมวยติดโควิดตายอีกหนึ่งรายนะครับเนื่องจากว่าไปดูการแข่งขันชกมวยที่ลุมพินีเมื่อวันที่6มีนาที่ผ่านมานะครับก็เห็นข่าวแล้วก็แสดงความเสียใจแต่ที่เสียใจมากกว่านั้นก็คือว่านายสนามมวยลุมพินีซึ่งฝ่าฝืนมติครม.ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีกำชับไม่ให้มีการแข่งขันชกมวยแต่ยังจัดการแข่งขันชกมวยที่เวทีลุมพินีนะครับจนเป็นทำให้มีคนติดโควิดแล้วก็ตายตามข่าวเนี่ยพี่น้องประชาชนถามว่านายสนามมวยคนนี้ไม่ต้องรับผิดอะไรเลยหรือไม่ต้องได้รับการลงโทษเลยหรือแค่ย้ายไป
รอเรื่องเงียบๆแล้วก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมหรือฝากกองทัพบกนะครับเจ้าของสถานที่ต้นสังกัดพี่น้องประชาชนยังไม่ลืมนะครับว่านายสนามมวยลุมพินีฝ่าฝืนมติครม.ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีผู้นำประเทศนะอดีตผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยนายสนามมวยลุมพินีได้รับโทษอะไรบ้างหรือยังครับหรือแค่เด้งไปแล้วก็พอคนลืมก็หายไปแล้วก็ผ่านพ้นไปเหมือนสายลมอย่างนั้นหรือเปล่าพี่น้องประชาชนฝากกองทัพบกช่วยดูได้ว่านายสนามมวยลุมพินีที่ฝ่าฝืนมติครม.จะต้องได้รับโทษอะไรไหมเพราะมีการระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยวันนี้ก็มีข่าวเนี่ยเซียนมวยตายนะฮะนะครับประชาชนรอฟังคำตอบการสอบสวนดำเนินคดีกับนายสนามมวยลุมพินีนะครับสวัสดีมาเช้าดูข่าวนะครับนะครับกรณีที่มีการจับกุมนะครับอะไรเนี่ยชื่ออะไรแคนดี้ลากแก่นนะครับไปอ้างเรื่องการบริจาคนะก็คือการบริจาคช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับเรื่องนะไปแจ้งเท็จกับสรรพสามิตที่เชียงใหม่แล้วก็เอาใบอนุญาตไปซื้อเอทานอลมาอ้างว่าทำเจลล้างมือบริจาคก็เลยสามารถไปซื้อเอทานอลได้นะครับซึ่งเป็นสินค้าควบคุมนะครับแล้วก็ซื้อในราคาปลอดภาษีก็คือไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตนะครับชาวบ้านร้องเรียนเห็นมีการขนย้ายเกี่ยวกับเรื่องเอทานอลจำนวนมากนะครับก็ไปแจ้งตำรวจกลัวไฟไหม้เป็นหมื่นๆลิตรนะครับตำรวจไปจับกุมแล้วครับนะโรงพักปากเกร็ดไปดำเนินการจับกุมตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็ปรากฏว่าแคนดี้นั้นนะครับไม่ได้ทำเจลเพื่อการบริจาคก็คือพูดง่ายเอาเรื่องการบริจาคบังหน้าความจริงก็คือมาทำเจลขายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องโดนถูกดำเนินคดีนะกฎหมายสัมปทานมิตรกฎหมายของกรมการค้าภายในเรื่องการกักตุนสินค้าเรื่องการขายสินค้าเกินราคานะเรื่องการขายสินค้าในราคาเกินสมควรต่างๆก็อาจจะโดนหลายข้อหานะครับพี่น้องประชาชนครับถ้ามีการรับบริจาคหรืออะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องต้องดูให้ดีนะนะอย่างคดีนี้ก็คืออ้างบริจาคบังหน้าแล้วก็ไปแจ้งเท็จต่อสรรพสามิตที่เชียงใหม่เพื่อจะได้มีใบอนุญาตในการครอบครองเอทานอลไปซื้อจากโรงงานมานะครับโรงงานก็หลงเชื่อด้วยก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงก็จะโดนหลายอย่างนะครับเนี่ยนะไปแจ้งเท็จต่อเจ้าพนักงานก็อาจจะโดนข้อหาแจ้งความเท็จอีกโอ้โหนี่มันจะหลายเรื่องหลายราวนะฮะก็สมัยนี้นะครับพวกทำมาหากินบนความทุกข์ร้อนของประชาชนก็ต้องดูคดีนี้ไว้นะว่าเธอผิดจริงหรือไม่ถ้าผิดจริงโทษก็หนักนะนะพวกที่อ้างบริจาคบังหน้าก็ให้ดูคดีนี้ไว้ทำไปทำมาเดี๋ยวจะติดคุกถ้ามันไม่ใช่บริจาคมันเป็นการทำมาหากินก็คุกตารางรออยู่สวัสดีครับตื่นขึ้นมาก็ดูข่าวมีความวุ่นวายเมื่อคืนนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับมีคนไทยประมาณ100 กว่าคนกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ยังไงก็ไม่รู้กระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่านะได้มีการอนุมัติก่อนที่รัฐบาลจะประกาศนะครับนะก็เข้ามาปุ๊บแต่ละคนก็เออะโวยวายไม่ยอมกักตัวสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องยอมเจรจาปล่อยตัวไปนะครับเนื่องจากว่าไม่ยินยอมนะฮะบางคนก็มีไข้นะครับแล้วก็คนไทยเหล่านั้นก็เออะโวยวายด่ารัฐบาลด่าเจ้าหน้าที่ไม่แจ้งล่วงหน้าไม่เคยบอกมาว่าจะต้องกักตัวนะนโยบายโง่ๆใช้คำหยาบคายต่างๆส้นตรงส้นตีนอะไรบ้างนะครับผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนและรัฐบาลว่ากรณีแบบนี้นะครับนะเป็นเรื่องที่อุกอาจมากเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดแจ้งอยากให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ดำเนินคดีอย่างจริงจังนะครับจับกุมเลยครับฝ่าฝืนข้อกำหนดโทษจำคุก2 ปีนะปรับ40,000 บาทชัดเจนอยู่แล้วเมื่อทำผิดแบบไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมกระทำความผิดแบบชัดแจ้งโพสต์เฟซบุ๊กนะด่าทอเจ้าหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ก็อยากจะให้มีการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะเพราะว่าถ้าปล่อยไปปุ๊บคนอื่นๆก็จะเอาบ้างฝากไว้แค่นี้ครับว่านะอยากให้ทุกคนคิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวนะมีสำนึกเยอะๆประเทศเราจะได้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ถึงแม้จะไม่ชอบรัฐบาลแต่ช่วงนี้เราควรจะหยุดในการที่จะสร้างความแตกแยกมาสามัคคีกันดีกว่าสวัสดีครับThank you.
ทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล